น้ำเต้าเพชรนาคาสันธานพิเศษที่อาจารย์รัตนมณีอยากแนะนำทุกท่านในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองทำอะไรค้าขายเงินก็ไม่เข้ามีแต่รายจ่ายตลอดเวลาแบบนี้ตามความเชื่อโบราณกล่าวไว้น้ำเต้ามีคุณสมบัติช่วยดูดซับกระตุ้นการเงินให้เข้ามาทุกทิศทุกทางนอกจากนั้นยังป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆไม่ให้มากล้ำกลายเนื่องจากน้ำเต้าเพชรนาคาเป็นสมบัติพญานาคที่อาจารย์รัตนมณีได้มาจากการอธิษฐานจิตจากถ้ำในประเทศไทยแถบภาคอีสานและประเทศลาวเพื่อให้ลูกหลานพญานาคได้เช่าบูชาเป็นสิริมงคลและร่วมบุญกันต่อไปสีเหมาะและดีเท่าๆกันอยู่ที่ความเชื่อและศรัทธาสนใจเช่าบูชาติดต่อได้ที่เบอร์0897420983 0886055561พร้อมกรอบและสร้อยคอสแตนเลสอย่างดีและการคาถาจากอาจารย์รัตนมณีศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งนาคานุภาพจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอนุโมทามิเนี่ยค่ะทางหน้าจอเนี่ยนะคะทางหน้าจอเนี่ยค่ะคุณพิชภาพมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะอ่ะเอาเรื่องราวดีๆนะคะเห็นบอกว่ามีเพิ่มเติมนะมีเพิ่มเติมอาทิตย์ที่แล้วไม่เข้าพอภายในอาทิตย์นี้มีเพิ่มอีกค่ะเรื่องเพิ่มอีกเอาล่าสุดเลยล่าสุดนี่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคะอ๋อเอาเรื่องข่าวดีก่อนนะคะข่าวดีข่าวดีที่บูชาของอาจารย์มาถูกหวยสี่งวดติดกันแล้วอะค่ะเฮ้ยสี่งวดติดแล้วหรอสิงว่าติดปกติจะไม่เคยติดถึงสี่โอ้ยเหมือนแบบไม่หรอกคุณพิชภาคือสะสมเอาไว้เยอะมากอะจนแบบว่าดวงดูกายกันเหมือนจะกลายเป็นมหาดวงไปแล้วอะสี่งวดติดไม่ธรรมดามากเลยโอ้โหสิงว่าติดแต่ว่าปีที่แล้วไม่แปดงวดติดก็เคยมีนะคะสิงว่าติดนะสิงว่าติดนะปีที่แล้วแปดงวดติดไหมล่ะเขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่หนังสือลงเซเว่นนะ 4-5 ปีแล้วจริงการนะคะ16พฤศจิกายนค่ะแต่งวดนั้นไม่ได้ถูกหวยเลยนะคะหรือว่าถูกเมื่องวดวันที่1ธันวาเนี่ยค่ะได้16พฤศจิกายนแต่ถูก1ธันวาเนี่ยมันห่างกันไหมมันห่างกันงวดเดียวนะเป็นลอตเตอรี่นะคะถูกลอตเตอรี่เลขหน้าถูกยากจะตายถูกลอตเตอรี่กี่ตัวคะไอ้เลขหน้า3ตัวนะคะโอ้โหยากใหญ่เลยถูกเลขหน้า3ตัวด้วยอันนี้คือแบบได้ปกติแล้วคุณลุงทิพย์อ่ะได้ถูกหวยบ้างหรือเปล่าในรอบปีนี้มีบ้างมั้ยในปีนี้เพิ่งจะถูกไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็คือทั้งปีเพิ่งถูกมาครั้งเดียวแล้วก็หลังจากที่มีการเช่าในรายการของเราเนี่ยเด็กไหลเพชรนาคาเนี่ยนะแล้วก็ถูกอีกครั้งหนึ่งเลย3ตัวหน้าใช่ไหมคะตายแล้วเฮงมากเลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกรู้สึกแล้วก็ใส่กับตัวได้แล้วก็คุ้มครองเราได้ค่ะเหมือนแบบว่าเราใส่กับตัวก็ได้เพราะมีความสวยงามอยู่แล้วด้วยใช่แล้วก็คุ้มครองคุ้มภัยเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าต้องออกหน้างานออกสายงานบ่อยๆก็จะอาจจะมีแบบอุบัติเหตุบ้างค่ะอ๋อนี่งาอ๋อมันเข้ากับอาชีพคดีเลยเนาะเหมือนเราก็ไม่เราก็ไม่นึกกันเนาะว่าแบบสาววิศวะเขาจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าอย่างนี้ด้วยนะต้องมีอะไรมาคุ้มครองเราด้วยนะเป็นอาชีพของเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องหาหนุ่มมาคุ้มครองนะคะแล้วมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างคะก็มีหลายเรื่องนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เรื่องที่ดีที่สุดก็จะเป็นเรื่องเงินเดือนค่ะเงินเดือนใช่ก็
ใช่ก็คือเนี่ยคุยสายกับอาจารย์เนี่ยมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะออกจากการเป็นวิศวกรแล้วก็เข้าบริษัทใหม่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าออกเลยเพราะว่าเพื่อนที่นะทำงานเก่าเนี่ยไม่ดีออกมาเลยแล้วก็เข้าที่ทำงานใหม่ปุ๊บทีนี้เข้าที่ทำงานใหม่นะคะจากเงินเดือนก็คือเงินเดือน 17,500 ที่ทำงานเก่าอะเหรอ 17,500 ใช่ก็คือเงิน 17,500 ค่ะแต่ทีนี้ก็มาใหม่แล้วก็มาสตาร์ทเรื่องใหม่ก็คือเป็น 17,000 ค่ะแล้วทีนี้หลังจากคุณนั้นก็คือรายได้นะคะประมาณ 120,000 ฮะอะไรนะเดี๋ยวก่อนเริ่มที่ใหม่ 17,000 หายไป500มันหายไป500ได้ตอนแรกแล้วทำไมมันขึ้นมาเป็น 120,000 ได้อ่ะเออภายในกี่เดือนน่ะคุณนิกกี้6เดือนค่ะอาจารย์6เดือนหรอใช่มันคือขออะไรมั้ยถึงได้ขึ้นขนาดนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ขอแต่ว่าสื่อเหมือนสื่อดีใจบอกว่าขอให้หนูมีนะขอให้หนูแบบว่าเงินเดือนขึ้นเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ครอบครัวสบายเงี้ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เดือนแรกเนี่ย17,000เดือนที่2มา 20,000 กว่าแล้วก็จะมาเดือนนี้ค่ะก็คือได้เยอะที่สุดแล้วก็หัวหน้าค่ะเจ้านายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าภายใน2ปีนี้คุณทำงานได้ดีก็จะขึ้นเป็น 150,000 200,000 300,000 โอ้ยโอ้ยสตาร์ทมีหน้าละถึงบูชาทั้งดอกบัวเพชรนาคาน้ำเงินทั้งมหานาคบาทแล้วน่ารักนะเชื่ออาจารย์อาจารย์บอกว่าเออเอาสีเขียวมรกตไปเถอะใช่มั้ยก็เอาไปอาจารย์แพ็คไปแล้วส่งไปแล้วมันไม่มีในตัวยาแต่ดูดอกบัวได้ถึงเรียบร้อยกำลังสวยไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมสวยมากค่ะถ่ายแล้วคุ้มมากอย่างที่อาจารย์บอกถ่ายรูปส่งไปแล้วค่ะอาจารย์อ๋อวันนี้อาจารย์บูธของบูธโอ้เห็นไหมพอรู้แล้วนะนี้เลยใช่ไหมที่อยู่หน้าจอใช่ไหมคะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการอัญมณีนาคีชี้ทางรวยนะคะเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์รายการสดค่ะ2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะ2ชั่วโมงแบบนี้อยู่ด้วยกันมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของชี้ทางรวยเท่านั้นตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญแล้วก็หลายๆคนเองบอกว่ารอติดตามกันด้วยก็คือในเรื่องของสุขภาพเราจะมาบำบัดกันหลายๆคนก็บำบัดกันไปแล้วสุขภาพดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ดีขึ้นด้วยนะคะจากเสียงประสบการณ์นะคะแล้วก็จากหลายๆคนที่บอกเล่าแล้วก็พูดคุยกันในรายการของเราด้วยนะคะตอนแรกค่ะนะคะช่วงแรกแบบนี้ต้อนรับเลยดีกว่าหลายๆคนคิดถึงกันแล้วค่ะอาจารย์รัตนมณีหยิบมนตราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะมาเจอกันแล้วนะคะทั้งในเรื่องของชี้ทางรวยทั้งในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้อัดแน่นจริงๆค่ะผู้ชมรวมไปถึงในส่วนของอาหารเสริมเฮมาพีโอเองโอ้โหต้องบอกว่ากระแสเป็นยังไงบ้างดีมากขอบพระคุณมากเลยตอบรับดีมากแล้วก็หลายท่านเลยนะคะสั่งเป็นกระเช้าแบบนี้ไปนะคะเป็นกระเช้าแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะติดสงกรานต์ก็ยังไงก็รีบสั่งกันหน่อยนะคะนะคะเราเห็นผู้ชมสั่งแล้วก็ชื่นใจนะหลายๆคนก็บอกว่านึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็คือซื้อไปทานเองนะคะเพราะว่ามันคุ้มอย่างที่เราบอกนะคะเราเปิดตัวกันไปสำหรับอาหารเสริมเฮมาเพียวเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งตัวมาบอกกันด้วยห้ามพลาดนะให้ติดตามตั้งแต่ต้นรายการเลยแล้วต้องบอกว่าโปรโมชั่นของเฮมาเพียวหรือว่าโปรโมชั่นของตัวใหม่เนี่ยนะคะจะหมดเขตค่ะนะคะสิ้นสุดในวันที่30เมษายนนี้อืมเท่านั้นใครช้ายืดญาติรอดูคนนั้นรอประสบการณ์จะไม่ได้ช้าอย่างเหรียญปู่ย่าแล้วนะค่ะจะไม่ได้ให้โอกาสอย่างนั้นแล้วนะต้องบอกงี้เลยรีบยกหูโทรศัพท์รีบสั่งจองรีบโอรีบแฟกด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่านะคะเพราะอะไรถึงย้ำให้คุณผู้ชมรีบสั่งซื้อเพราะหมดเขต30เมษายนนี้แล้วเท่านั้นอีกกี่วันเองนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยอย่าไปเที่ยวจนเพลินบางคนติดสงกรานต์ก็ไปเที่ยวจนเพลินปุบปับมาหลังสงกรานต์อีกไม่กี่วันสิ้นเดือนแล้วนะ นะคะเดี๋ยวหมดโปรโมชั่นที่ย้ำกันแบบนี้เพราะโปรโมชั่นแรงสุดๆใช่ลดเยอะมากเป็นโปรโมชั่นจนพิธีกรบอกอาจารย์เบลอหรือเปล่าอาจารย์รู้หรือเปล่าโปรโมชั่นที่บอกมาบวกลบคูณหารเนี่ยลดเข้าไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ไม่ได้
ม่ได้สนใจเปอร์เซ็นต์นะจริงๆแล้วนะก็ต้องบอกว่าทำตัวนี้ขึ้นมานะเพราะว่าอยากช่วยคนจริงๆนะคะแฟนคลับที่แบบบอกอาจารย์มีทุกสิ่งอย่างละบูชากับอาจารย์ก็รวยนะคะมีเงินมีทองบางเจ้านี่แบบรายได้ปกติ2ล้านกว่าบาทขึ้นเป็น5ล้านกว่าบาทบางทีโอ้ได้เป็นแสนๆบางถูกหวยเป็นแสนๆหลากหลายเยอะแยะบางคนบอกโอ๊ยดีกว่านั้นค่ะลูกหนูกลับมามีชีวิตที่ดีครอบครัวดีนู่นนี่รักใคร่ปองดองขาดอย่างเดียวเรื่องสุขภาพทำไมไม่ทำถูกต้องเออนะเสียอะไรไปตั้งเยอะตั้งแยะใช่นะคะแล้วหารู้ไหมว่าจริงๆอาจารย์ก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับโฮมิโอพาธีนะคะจากประเทศนิวซีแลนด์อยู่แล้วนะคะตรงนี้เหมือนกันนะแต่เราก็มาประยุกต์กับศาสตร์นาทูโรเหมือนกันนะคะตรงนี้ถูกต้องนะคะโปรโมชั่นแรงสุดๆจริงๆนะคะลดไปถึงกระปุกนึง500ไม่กดไม่สนใจเพราะว่าไม่ได้บอกว่าถามอาจารย์รู้ไหมว่าลดอาจารย์ลดไปเท่าไหร่คำว่าอาจารย์เนี่ยนะไม่ใช่แม่ค้าค่ะต้องบอกงี้เลยไม่ใช่แม่ค้าท่านผู้ชมไม่ใช่คนขายยาไม่ได้ MLM NN อะไรทั้งนู้นนะทั้งนั้นไม่มีนะคะไม่มี MLN อะไรทั้งนั้นนะคะแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แม่ค้าไม่ใช่ดีเทลยาไม่ใช่นู่นนั่นนี่ไม่ได้หวังกำไรไม่ได้เอาเรื่องเงินอะไรกำไรมาเป็นหลักอยากลดก็ลดอยากให้คนทานเยอะๆก็ให้ถูกต้องนะต้องบอกว่านี่สั่งมาล็อตแรกนี้นะคะก็หลายร้อยขวดนะกำลังจะหมดแล้วจ้ะถูกต้องของจำนวนจำกัดจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็หลายๆคนก็เชื่ออาจารย์เนี่ยแนะนำอะไรไปแต่ต้องบอกว่ามันเห็นผลด้วยจริงๆมันดีจริงๆทานแล้วทุกอย่างโอ้โหนะออกจากวัดแล้วเนี่ยดูสภาพเหมือนออกจากวัดไหมแอบเห็นนะมีบอกว่าประสบการณ์ตรงของน้องแพลวใช่ไหมน้องแพลวก็ไปเนี่ยก็พาไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดเขาบรรจบนี่แหละนะ6วันนะประมาณนี้นะก็แบบว่าน้ำมูกไหลค่ะจามนี่ก็คือกลางคืนหนาวมากกลางวันร้อนมากคืออากาศเปลี่ยนแปลงปฏิบัติธรรมตื่นแต่ตีสามท่านผู้ชมกว่าจะได้หัวถึงหมอนเนี่ย4 ทุ่มตีสามครึ่งอ่ะตื่นมาอาบน้ำอ่ะท่านผู้ชม อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละแล้วทีนี้น้องเขาก็จามน้ำมูกไหลแล้วก็เออเดี๋ยวก็คงหยุดจามปรากฏว่าพอได้จามนี่แบบยาวยาวเลยยาวทีนี้ทำไงดีพกไปด้วยซึ่งหลายท่านก็เห็นแล้วอาจารย์ก็โพสต์รูปลงถือขวดอะไรเรียบร้อยแล้วก็จามทีนี้ให้น้องทานไปเลย2 เม็ดนะคะน้องแพรวนะคะทานไป2 เม็ด2 ชั่วโมงเท่านั้นนะน้ำมูกหยุดไหลเลยเห็นไหมประสบการณ์เลยก็เหมือนคุณแก้วไงคุณแก้วมันเป็นมาเป็นสัปดาห์อาทิตย์2 อาทิตย์จนเปลี่ยนจะเปลี่ยนหมอแล้วมาทานเฮมาเพียวปรากฏว่า5 ชั่วโมงน้ำมูกหยุดไหลเป็นผู้ใหญ่อาจจะเชื้อแรงหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นเลยนี่เลยนะคะเลยอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้สั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมที่ call center ได้อันนี้คือเฮมาเพียวที่เราเปิดตัวกันไปก่อนแล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวเปิดอีก1 ตัวนะต่างกันยังไงจะไปเสริมในเรื่องไหนแน่นอนว่าเปิดตัวมาอีกตัวนึงมันต้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนมันต้องดูแลปรับสภาพร่างกายช่วยในเรื่องอื่นอีกนะแน่นอนว่าสุดๆจริงๆและโปรโมชั่นเหมือนเดิมคละกันได้อะไรทุกอย่างเดี๋ยวรอฟังนะคะแต่หมดเขตโอนวันสุดท้ายคือวันที่อะไรไหนนี่เหรอหมดเขตที่จะโอนโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ถึงวันไหนโปรโมชั่นนี้30เมษาโอนวันสุดท้ายคือ30เมษาใช่30เมษาเรายังให้อยู่นะให้อยู่เลยจากตรงนั้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะพกแล้วก็ทานในช่วงสงกรานต์ทันอยู่มั้ยอาจารย์ฮะทานอุ๊ยทันอยู่มั้ยทานก็สั่งโอนตอนสงกรานต์แหละก็คือไปรษณีย์เค้าอยู่ตามไปรษณีย์เค้าแต่ขอให้โอนสั่งมาก่อนแฟกมาก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จัดส่งเลยรีบจัดส่งให้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะรับสายประสบการณ์สายแรกคุณนุจรีเดี๋ยวแจ้งบูธก่อนบางคนลุ้นแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะกำหนดวันออกมาสักทีว่าจะมีบูธเมื่อไหร่นะคะเมษาไม่ทันนะจ๊ะแต่ไม่ได้แบบไปไกลจากพฤษภาเลยแบบบางคนแบบว่าใจแป้วแบบเมษาไม่จัดแล้วพฤษภาคือเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่อาทิตย์ที่1ก็ถัดจากเมษาไปแบบวันเดียวเองนะวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนะคะก็จะมีการออกบูธเนาะนะคะที่เดิมโครงการ B Avenue นะคะตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหมใครที่เคยไปอยู่แล้วอ่ะก็ไปกันได้อย่างถูกต้องแล้วส่วนใครที่เอ๊ะไปยังไงไม่รู้เส้นทางสอบถามที่ call center ได้นะคะ 11:00 นจนถึง 16:00 นเรามาย้ำกันก่อนว่าคนสุดท้ายคิวสุดท้ายขอรับอยู่ที่15:30เพราะคิวสุดท้าย15:30แต่กว่าจะลากยาวไปอีกเนี่ยบางทีจบ17:00 18:00 ก็มีนะคะแต่เราก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนแบบนี้เดี๋ยวไม่แจ้งก็จะมาเนียน5:00 18:00ไม่ได้มาทำรายการพอดีวันนั้นนะคะเพราะว่าจะมีรายการสด
วันอาทิตย์แบบนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวย้ำแล้วก็แจ้งผู้ชมตลอดทั้งรายการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้รับหนึ่งสายกันก่อนค่ะคุณนุจรีนะคะสวัสดีค่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 ะอาจารย์โอ้ยได้เข้าแล้วนะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์ที่แล้วขออภัยด้วยนะมันอุ้ยสายแน่นเลยแน่นบุ๊คครั้งเลยค่ะเพราะจริงๆหนูอยากเข้าอาทิตย์นี้เนาะทำไมอ่ะอาจารย์ไม่รู้เลยอ่ะอาจารย์ไม่รู้เลยอ่ะทำไมอ่ะค่ะจะได้ให้อาจารย์ดูให้ไงคะมีโชคหรือเปล่าเขาแบบว่ามีแผนแล้วมันก็เหมือนพอดีกันเลยอย่างนั้นได้มาเป็นอาทิตย์นี้เนาะนะสุดยอดเลยอ่ะอาจารย์เล่าประสบการณ์ซะหน่อยเล่าประสบการณ์ซะหน่อยค่ะก็งวดล่าสุดเนาะถูกลอตเตอรี่1ใบค่ะเลขท้าย2ตัวแล้วก็ใต้ดินค่ะ100บาทเยอะนะเยอะนะเยอะไม่เคยถูกแบบนี้ค่ะอาจารย์อย่างมากก็นิดหน่อยทำไมถึงถูกมีอะไรของอาจารย์เอ่ยก็คราวที่แล้วเข้าสายประสบการณ์นะคะแล้วอาจารย์บอกว่าให้ซื้อเลขที่บัญชีธนาคารนะคะจำได้มากจำได้บางคนบอกมุกใหม่ของอาจารย์ไม่ใช่นะปกติอาจารย์จะบอกว่าที่น้ำที่เรือที่ทะเลที่อะไรของอาจารย์ถูกไหมทางไกลทะเลอันนี้มาใหม่ใช่ไหมอันนี้ให้ซื้อเลขที่บัญชีแล้วก็ตามเลขตัวเก่าอะค่ะอาจารย์แล้วพอดีงวดแรกที่ถูก32นั่นก็เลขเก่าแล้วพออาจารย์บอกพอดีเลขที่บัญชีมี2 3ธนาคารนะคะแต่มันมีอันนึงที่มันเหมือนเลขตัวเก่าที่ซื้อบ่อยก็เลยเลือกอันนั้นก็เลยเลือกอันนั้นด้วยแล้วเผอิญจะเล่นเลขของอาจารย์อยู่แล้วอะค่ะเลขอะไรอะที่อาจารย์ไปถวายบันไดพญานาคค่ะ2992อะค่ะก็อย่างที่บอกไง9เสียร2องค์ถูกมั้ยอาจารย์จะโพสต์ไว้นี้ตรงเลยมั้ยตรงเลยนะตรงเลย9เสียร2องค์อยู่แล้วพอดีไปชนกับเลขหนูด้วยไงคะอาจารย์เลยเล่นเยอะหน่อยนึงเห็นไหมใครที่ไม่ติดตามไลน์หน้าไทม์ไลน์หรือในเฟซทำเป็นหลับเป็นลืมจะมาว่าทีหลังไม่ได้นะว่าอาจารย์ไม่ได้ให้โชคเนี่ยค่ะแต่บางคนถ้าเกิดไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาเข้ามาดูเขาก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกจริงๆนะออบางคนก็ผ่านก็ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจมันแล้วรู้ไหมว่ามาคิดได้อีกทีนึงวันที่ไปถวายนะฮะถวายบันไดถวายอะไรเนี่ยวันที่29มีนาค่ะแล้วก็บอกโพสต์อีกนะถวายบันไดถวายนี่แล้วก็พญานาค9เสียร2องค์ก็อย่างเงี้ยถ้าคนเล่นเป็นคิดอะไรไม่ออกก็เล่นแบบว่าวันที่ไงไปถวาย29ก็2 9 9 2ก็กลับกันไปก็ได้ถูกไม่ต้องคิดอะไรปวดหัวเลยโอ้โหได้อย่างนั้นเลยเนาะแล้วอย่างอื่นมีบูชาอะไรของอาจารย์ไหมคะคุณนุจรีก็อันนี้ได้จากเหมือนเดิมค่ะหน้าคบาทเหล็กไหลอะค่ะอาจารย์ปิดทองที่องค์อะค่ะนะปิดทองที่องค์อะท่านผู้ชมฟังไว้นะเดี๋ยวมีรูปขึ้นทีหลังนะแต่ถ้ารายการถ้าทีมงานขึ้นทันก็ขึ้นเลยที่มีหน้าคบาทสีดำปิดทองอะค่ะอันนั้นอะของคุณนุจรีที่เอาทองไปแปะงวดที่งวดที่สองละค่ะอาจารย์ค่ะติดกันปกติจะบอกว่าไม่ค่อยถูกนะเดี๋ยวทีมงานหานิดนึงหาเจอไหมว่าเป็นนักบาทปิดแปะทองเนาะลองดูที่มีอยู่นะคะ2เส้นด้วยอะค่ะใช่ใช่นะคะโอ้ก็ดีเนาะหลายท่านเขามาถามอาจารย์เลยได้ดีเลยได้โพสต์อันนี้ของคุณนุจรีไปเลยจะได้เห็นเลยว่าแปะยังไงก็แปะอย่างนั้นแหละจริงๆก็ไม่มีผิดถูกเนาะนะคะด้วยแบบด้วยใจอะเราอยากทำใช่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะหนึ่งข้อจ้าค่ะก็ถามโชคลาภค่ะจ้าเหมือนเดิมจะได้ไหมคะโชคลาภดูซิวันนี้จะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะจ้าอันนี้เป็นแหวน หน้าขบาดจะเป็นกินหางกินหัวท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมเองก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center นะคะ0886055561089742983ค่ะโอกาสได้มี 80% แต่มีเงื่อนไขว่านะคะจะฟังดีๆนะเงื่อนไขว่าจะต้องทำบุญเกี่ยวกับค่าไฟนะคะเกี่ยวกับค่าไฟบริจาคค่าไฟนะคะหรือเติมน้ำมันตะเกียงนะคะก่อนแล้วค่อยไปซื้อแล้วก็งวดนี้ก็คือซื้อกับใครก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่าให้เติมน้ำมันตะเกียงก่อนหรือบริจาคค่าไฟรวมถึง
นำเลขเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับอะไรเงี้ยเหมือนเดิมแนวเดิมนี่แหละของคุณนุจรีถูกต้องขอบคุณมากทีมงานนี่แหละได้ดูทีวีอยู่ไหมคะคุณนุจรีไม่ได้ดูค่ะจ้าไปเดี๋ยวมาข้างนอกน่ารักมากข้างนอกยังโทรได้คุณนุจรีแล้วก็92นี่แบบร้อยตัวเดียวเลยเนาะใช่แล้วดูสิเนี่ยตัวอื่น50แล้วก็92 101อย่างงี้ใช่ค่ะนะแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมรัฐบาลก็มีเห็นไหมมีต้นโอ้ได้โอ้ได้เยอะคือหลุดแล้วด้วยอ๋อหลุดหน่อยโอ้นะก็ดีเลยนะคะก็แล้วก็เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมเลขจากงานบุญเหมือนเดิมเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวจันเพิ่งกลับมาจากวัดเมื่อวานกับจันทบุรีเดี๋ยวอาจารย์ก็จะโพสต์เพราะว่าก่อนกลับอาจารย์ก็มีถวายภัตตาหารน้ำปานะค่าไฟก็จะมีตัวเลขอะไรที่ใบอนุโมทนามาอีกเดี๋ยวก็ดูกันแล้วกันท่านผู้ชมเอาให้ทันนะโพสต์ก่อนนะจ๊ะโพสต์ก่อนนะคะโอเคนะคะก่อนวางสายอยากบอกกับท่านผู้ชมยังไงบ้างที่แบบเพิ่งเปิดมาดูหรืออะไรเนี่ยเขาได้อะไรกันยังไงบ้างคุณนุจรีก็ถ้าเป็นอะไรอ่ะท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งเปิดมาดูอาจารย์อะไรเงี้ยก็ของอาจารย์เนี่ยของจริงเลยค่ะของจริงเลยนะของจริงของจริงเลยค่ะถ้าบูชาของอาจารย์เนี่ยรับรองได้อะไรดีๆอีกเยอะเลยค่ะอาจารย์สาธุค่ะโชคดีนะคะเฮงๆนะวันนี้นะขอบคุณดีค่ะนี่แหละนะคะคำเดียวของจริงแค่นี้ก็จบอาจารย์เติมเทคนิคไม่ต้องเติมของจริงล้วนๆนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่ call center ได้ทั้ง2หมายเลขนะคะสอบถามนะคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าสอบถามกับดูดวงนี่คือคนละแบบใช่สอบถามจะเช่าบูชาอะไรอะไรดีเห็นเขาอะไรดีเนี่ยก็ใช่เห็นในรายการตรงนี้เป็นยังไงอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมหรือถามอะไรก็ได้จะโอนเงินยังไงจะฝากไปยังไงเนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์ท่านผู้ชมใช่ค่ะนะคะไม่ใช่ดูดวงนะคะเราไม่รับดูดวงถ้าถามดูดวงปุ๊บอาจจะขออนุญาตตัดสายทันทีอันนี้ย้ำมาตลอดแล้วจะหาว่าไม่บอกไม่ได้พิธีกรกังวลกังวลสิเคยย้ำแบบอย่างเงี้ยเขาคงแบบพอเถอะแต่พอไม่พูดชักจะมาชักจะมาขอดูดวงก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวรับอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนัญญาสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเชิญเล่าประสบการณ์ได้เลยก็ดีค่ะโชคดีช่วงนี้ได้วันนี้ได้สามตัวรัฐบาลนวดก่อนนู้นก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้โพสต์พอดีไลน์อาการหายจากอ๋อเปลี่ยนเครื่องหน้าจอแล้วค่ะแล้วก็มาหาคนใหม่จนเจอค่ะว้าน่ารักมากเบอร์หายเปลี่ยนเครื่องใหม่ใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนค่ะของอาจารย์เปลี่ยนไลน์อาจารย์หายไปค่ะหลายอาจารย์หายอาจารย์ทำอย่างนี้หลายคนใจหายนะตกใจหมดเลยแล้วก็หาไม่เจอพอดีลูกมาช่วยหาก็เลยเจอดีใจมากเลยค่ะนั่นสิมีอะไรของอาจารย์บ้างคุณมนัญญาถึงโชคดีขนาดนี้เยอะมากตั้งแต่หินยุคหินเลยค่ะมีเหรียญอาจารย์เหรียญมหาลาภอะไรเยอะแยะเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นช่วงหินสิพอบอกยุคหินนี่ดูแบบยาวนานมากจริงๆอ่ะอาจจะมายุคพญานาคยังตอนนี้ยุคพญานาคแล้วยุคพญานาคมีก็มีครบ1ถึง5เลยค่ะอันไล่มาไล่มาให้คนที่นั่งดูจนเป็น5ปี6ปีให้ได้อายเลยเปลี่ยนพ่อปู่ค่ะเปลี่ยนพ่อปู่นาคฟ้านาคดาราไอดอกบัวพระสังค่ะสาธุเขาแน่นะแน่จริงๆนะมีครบจริงๆนะไล่ถูกด้วยนะครบค่ะไล่ถูกด้วยนะโอ้โหตรงนี้นี่มีนะคะคุณผู้ชมมีทั้ง1 2 3เลยนะแฟนพันธุ์แท้จริงๆเลยเหรียญนะนากบาทจากนารายเหรียญ 6,000 นะคะโอ้เขามีรูปพิเศษด้วยนะนั่นสิค่ะโอ้แล้วได้ขนาดนี้แล้วเชื่อมั่นอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นศรัทธาคะเนี่ยคุณมนัญญาคือมันตอนแรกไม่ได้เชื่อนะคะเรื่องพ่อปู่เนี่ยค่ะแล้วก็อธิษฐานว่าตอนที่เช่าเหรียญปู่มาใหม่ๆอ่ะว่ามีจริงไหมนะมาให้เห็นหน่อยอะไรเงี้ยฝันเลยค่ะโอ้โหแบบสีเขียวองค์แบบใหญ่มากรู้เรียกว่าเหมือนฝันอะแบบจอนมันยุบลงไปเหมือนแบบมาบนที่นอนเลยค่ะค่ะรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นสะดุ้งเอ้ยฝันแบบว่าท่านมาให้รู้ว่าเออมีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กายทิพย์ท่านมากายทิพย์ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเทพชั้นจตุมหาราชแล้วค่ะนะคะแล้วก็จะไปทำบุญบ่อย
ก็จะพาท่านไปเพลที่วัดประจำค่ะดีมากรู้ว่าท่านชอบทำบุญก็ไปเพลก็จะใส่หน้าขบาดบ้างบางทีก็เรียนจูบ้างอะไรบ้างแหวนน้ำเต้าแหวนพระสังพึ่งจะได้เนี่ยค่ะพึ่งอาจารย์พึ่งส่งมาให้สีอะไรเอ่ยสีเขียวค่ะเขียวมรกตเจ็ดพันนะคะมีวงเดียวพึ่งถึงเมื่อวันอัดวันเสาร์เนี่ยค่ะค่ะงามไหมคะงามไหมสวยมากค่ะเนาะถูกใจถูกใจชื่นใจละสวยแถมก็ถูกใจค่ะมีวงเดียวด้วยนะคะแบบนั้นอ่ะดูดวงหนึ่งข้อเลยค่ะเชิญค่ะเอาภาพรวมค่ะภาพรวมตั้งสมาธินะคะค่ะดูภาพรวมนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยนะภาพรวมเขาบอกอย่างนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะข้ามจังหวัดเอ่ยเผลอๆโชคดีฟุกๆจะได้ข้ามต่างประเทศอีกนะคะเขาบอกนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลเลยนะคะไกลๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าถ้าเราทำงานเป็นลูกจ้างนะคะก็ให้ระวังเรื่องเพื่อนร่วมงานอะไรบ้างนะคะอาจจะมีขัดแย้งมีขัดขากันได้บ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้พยายามรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะในร่างกายเขาบอกว่าระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะพักผ่อนเยอะๆเขาบอกงี้แล้วก็ทำอะไรก็ให้เร่งนิดนึงเร่งนิดนึงนะคะก็จะดีชีวิตจังหวะชีวิตก็จะโอเคเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรไม่มีนะคะตรงนี้เรื่องโชคลาภก็อย่างถ้าจะเป็นเรื่องโชคลาภก็ต้องซื้อทางไกลนะคะฝากคนอื่นซื้อบ้างอะไรบ้างนะคะซื้อทางไกลจะดีเพราะว่างี้เดี๋ยวก่อนวางสายคุณมนัญญาอยากฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างที่เพิ่งเปิดมาดูหรือดูอย่างเรานี่คือ1ถึง5บารมีเกิดแน่นอนค่ะนี่สาธุค่ะยอดเยี่ยมขอถามนิดนึงได้มั้ยคะอาจารย์พอดีเป็นภูมิแพ้แล้วก็อายุมากอย่างที่อาจารย์บอกนะทานได้ไหมคะได้เลยยินดีเลยดีมากเลยเดี๋ยวถัดไปนี่นะคะเดี๋ยวจบจากชี้ทางรวยเนี่ยจะต่อกันด้วยเรื่องสุขภาพก็รอฟัง VTR อีกได้เลยนะคะตัวนี้ดีมากมีตัวใหม่ด้วยนะคะอ๋ออย่างอายุน้อยลูกอายุน้อยอย่างนี้ก็กินได้ใช่ไหมคะอายุประมาณเท่าไหร่คะก็หลานก็13ปีโอ้สบายก็18ปีสบายทานได้เนาะทานได้ค่ะทานได้เลยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้กันโอ้ยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยก็อย่างที่อาจารย์เล่าไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะแล้วอย่างพี่สาวเนี่ยเป็นเบาหวานก็ทานได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้เพราะว่าตัวอย่างเฮมาเพียวเนี่ยจะไปล้างระบบเลือดนะคะระบบเซลล์ต่างๆแล้วคือปรับสมดุลตัวนี้อยากให้ทานก่อนนะคะแล้วก็อีกตัวที่จะเปิดตัวเนี่ยอยากให้นั่งฟังดีๆเพราะว่าทำ VTR ส่งมาจากสิงคโปร์เลยค่ะนะคะโอเคค่ะค่ะค่ะโชคดีค่ะเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะอยากให้ทานไปเลยเพราะว่าหลายท่านที่สั่งเป็นขออภัยนะตะกร้าวันนี้ไม่เรียบร้อยพอตะกร้าเรียบร้อยส่งไปหมดแล้วค่ะแต่เอามาให้ดูว่าเป็นกระเช้าแบบนี้เป็นเซตแบบนี้นะนะก็ต้องบอกว่าหลายท่านเอาไปอย่างนี้เลยเพราะว่าคนชั้นคนเดียวก็2ขวดพ่อแม่ซองขวดลูกบ้างร้านบ้างเอาหมดพอดีบางคนก็ไม่เอากระเช้าไหมก็ได้กระเช้านี่แถมท่านผู้ชมบางคนบอกไม่เอากระเช้าเนี่ยไม่ลดนะราคาเดิมนะคะคือบางคนเผื่อว่าจะเอาไปให้เป็นของคนของขวัญมันก็คือทางกระเช้าจะสวยเลยแต่ถ้าบางคนบอกว่าอุ๊ยเป็นโปรโมชั่นแล้วมันได้แถมด้วยไงอันนี้แถมอะไรอีกรู้ไหมข้อมือลุงที่ใส่ไซส์อีก1เส้นแถมไปด้วยตรงนี้ก็เลยหลายๆคนก็เลือกเป็นกระเช้าแต่เอาไว้ทานเองหมดเลยก็ได้ไงยินดีนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะ2แถม1 3กระปุกจาก 4,500 บาทเหลือเพียงแค่ 3,000 บาทรวมค่าจะส่ง100เป็น 3,100 เท่านั้นถ้าเป็นในตะกร้าก็ตกขวดละ 1,000 ใช่12เข้าไปนะคะได้ฟรีข้อมือไปอีกใช่ค่ะหมดเขต30เมษายนนี้แล้วนะถูกต้องเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีนึงรวมไปถึงตัวใหม่ที่เปิดตัววันนี้ก็อีกทีนึงนะตั้งใจจดเลยค่ะมีทั้งหมด10ข้อเลยค่ะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างนี้ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวรับอีก1สายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยอรุณรัตน์ค่ะคุณอรุณรัตน์สวัสดีค่ะคุณอรุณรัตน์เป็นยังไงมีประสบการณ์อะไรบ้างเชิญเล่าเลยค่ะไปที่บูธมาค่ะแล้วไปบูธไปบูธวันที่เท่าไหร่คะวันที่2020ใช่เดือนที่แล้ว
จ้ะเช่าเหรียญปู่ย่ากับยูนาไคเหรียญปู่ย่าเหรียญปู่ย่าเดี๋ยวส่องที่เหรียญปู่ย่านะกับยูนาไคแล้วเป็นไงได้กำยานได้เลขมงคลได้อะไรละแล้วกลับมาขึ้นขันห้าอะไรเรียบร้อยไหมคะจ้ะแล้วเป็นไงได้เลขมงคลมาจ้ะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงไปวันที่20แล้วเป็นไงมีโชคยังไงบ้างมีโชคถูกหวย2ตัวค่ะเลขมงคลอ๋อเลขมงคลของอะไรคะเลขอะไรอ่ะของปู่ย่าจ้ะเหรียญเนาะเลขจากเหรียญเลขมงคลจากเหรียญเพราะว่าใครที่บูชาเหรียญอาจารย์จะให้เลขมงคลไปค่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอต้องกลับต้องอะไรไหมหรือว่าก็เล่นตรงๆเลยตรงๆเลยถูก2ตัวตรงๆจ้ะโอ้โหสาธุโอ้โหศรัทธามีบารมีเกิดเนาะจริงๆเลขมงคลเนี่ยอาจารย์ก็ย้ำใครที่มีเลขมงคลน่ะให้ตามด้วยนะให้ตามจะออกกลับสลับกันอยู่ตรงนั้นแหละนี่เห็นไหมคุณแต่นี้ไม่ต้องกลับเพราะว่าตรงๆคุณอรุณรัตน์ไปเช่าวันที่20ปุ๊บถูกเลยค่ะโอ้นะสุดยอดเลยอะไรทำให้เราเชื่อมั่นศรัทธาอยากไปเช่าเหรียญปู่ย่าคะก็ดู YouTube อาทิตย์นึงแล้วก็ไปเลยจ้ะโอ้ยสุดยอดนี่หลายท่านที่ดีตัวอย่างเลยนะดูอาทิตย์นึงไปบูธเลยบางคนก็ดูนะดูจ้ะปีนึงแต่ยังไม่ทำอะไรปีนึงเด็กเด็ก5ปีนี่อาทิตย์นึงไปละบางคนนี่ประมาณสัก 2-3 ปีถามว่าดูนะแต่ก็บางคนดูอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์เข้าวงการอาจารย์เข้าตั้งแต่ปี53ออกวุฒิ54ออกวุฒิอีกที57ต่อ58ทักชวนเข้าวงการความสามารถสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้ะโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งอ่ะใครติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะแบบนั้นเลยหนึ่งข้อจ้ะคุณอรุณรัตน์ถามเกี่ยวกับโชคลาภดีกว่าค่ะตั้งสมาธิเลยนึกถึงเลยฉันชื่ออรุณรัตน์เนี่ยจะมีโชคกับครั้งไหนเนี่ยงวดนี้ครั้งหน้าจะมีหรือเปล่าโชคลาภจะมาเป็นแบบไหนยังไงอ่ะตั้งจิตเลยนะคะหมายเลข call center อยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมทั้งสองหมายเลขโทรได้ตลอดทั้งรายการนะไม่ใช่ว่ารอจบรายการเดี๋ยวจะไม่ได้คุยเดี๋ยวสายจะแน่นช่วงท้ายนะคะป่านนี้สายคงแน่นแล้วมั้งรับอยู่2เครื่องค่ะนะคะอ่ะโชคลาภให้ซื้อเลขเก่านะคะคุณอรุณรัตน์ตามเลขเก่าเลยเก่าแค่ไหนอาจารย์เก่าแบบว่าซื้อมาแล้ว3ครั้งอ่ะจ้ะยังไม่ออกเนี่ยให้ซื้อเลขนั้นถ้าบอกซื้อมาครั้งเดียวตามแค่งวดเดียวงวดนี้ซื้อไหมอย่าเพิ่งซื้อมันไม่ออกแต่ถ้าว่ามาแล้วเนี่ยตามแล้ว3ครั้งอย่างเงี้ยโอเคนะคะก็ซื้อเลขนั้นแล้วก็อย่างที่บอกคือซื้อก็เขาเรียกว่าอะไรซื้อในที่แบบถ้าเดินไปแล้วเจอก็ซื้อเลยคือไม่เจาะจงสถานที่นะคะซื้อกับชายก็ได้หญิงก็ได้มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะจ้ะนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนวางสายเป็นพูดน้อยเนาะก่อนวางสายอยากให้บอกท่านผู้ชมที่แบบเกิดใหม่เหมือนเราเราก็ใหม่ปุ๊บใหม่ปุ๊บตัดสินใจเลยอาทิตย์นึงอยากจะบอกความรู้สึกว่ายังไงบ้างว่าเป็นยังไงเนี่ยยังไงบ้างอันไหนลองเชิญชวนสิคะอยากให้คนที่ศรัทธาได้ลองไปดูค่ะถ้าไปแล้วได้จะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงโอ้โหสาธุค่ะขอบคุณนะคะโชคดีนะคะโชคดีค่ะเฮงเฮงค่ะพูดน้อยเนี่ยต่อยหนักนะบอกเลยจะได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงโอ้โหวันนี้ทำไมเจอแต่สายแบบว่าโอ้โหนะคะทุกอย่างอ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจมันต้องเริ่มจากใจเราก่อนเนาะบางคนชวนไปบังคับไปอะไรยังไงมันก็ไม่ได้เราก็มีประสบการณ์นี่เราก็มีประสบการณ์แบบของแบบของวิ่งไปวิ่งมาได้นี่หายได้นี่หายได้สิหายไปแล้วเนี่ยจัวเลยนะของจริงเลยนะค่ะหายไปจริงๆเลยย้ายบ้านแล้วด้วยก็เก็บทุกชิ้นน่ะไม่เหลืออะไรก็ไม่เจอไม่เจอเนี่ยนะคุณผู้ชมอ่ะของแบบนี้นะจ๊ะต้องบอกว่าอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ศรัทธาจริงๆอ่ะรับอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวจ๋าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างเล่าประสบการณ์ที่วันนี้ตื่นเต้นนะสุดลมหายใจลึกๆตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะอาจารย์โอ้โหเห็นไหมต้องบอกเลยนะว่ามีประสบการณ์ก็ได้เข้าจริงจริงๆคุณสาวเนี่ยก็เล่ามาในไลน์หมดแหละว่าเป็นแฟนคลับยังไงเดี๋ยวให้เธอเล่านะนู่นนี่ตรงๆซื่อๆนะเล่าตั้งแต่แรกเลยคุณสาวเล่าตั้งแต่ที่เราคุยไลน์กันวันแรกเลยเป็นไงบ้างเราเล่ามาเลยจากที่หนูรู้จักกับอาจารย์มาใช่ไหมคะจริงหนูดูรายการอาจารย์มาเป็นปี2ปีแล้วนะ
แต่ว่ามันเหมือนกับว่าไม่มีสบโอกาสสักทีไงคะค่ะพอดีเลยติดต่อไลน์กันได้ก็เลยคุยกันก็เลยอยากรู้สิ่งที่เห็นกับในรายการอาจารย์มาตลอดไงก็เลยก็ถามอาจารย์ว่าทำบุญอะไรอย่างเงี้ยทางก็แนะนำมาใช่ไหมคะค่ะหนูก็เลยทำบุญไปปุ๊บอาจารย์ก็ส่งพระนาคปกมาให้หนูใช่ไหมทำบุญ 1,000 บาทได้พระนาคปกเพชรนาคาไปค่ะแล้ววันนั้นวันที่หนูไปบ้านที่อุตรดิตถ์นะคะค่ะหนูมือหนูก็ทำเรื่องเงินกู้ไว้ก็รู้สึกว่ามันจะสะดุดอ่ะมันก็เลยทำไงขนาดตัวให้แกนลงไปเอกสารมันก็ยังไม่ครบอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแฟนลงไปก็ของอาจารย์ก็มาถึงวันที่15วันที่16แฟนหนูก็ลงไปให้หนูที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วเช้าวันนั้นวันพระใช่ไหมคะหนูก็ไปช่วยเหลือชีวิตทางพรน้องพรก็กัดหนูซะอีกแหมแล้วก็มาช่วยเนาะก็แบบไปช่วยชีวิตเขายังพอเขาฟื้นมาได้เขากัดหนูเลยอ่ะแล้วพอดีก็พอมาที่กรมที่ดินมาเดินเอกสารอีกก็ทำไงเนาะเอกสารก็ไม่ครบหนูก็วิ่งไปอำเภอ2รอบค่ะรอบแรกทะเบียนสมรสอ้าวผ่านบอกปู่จ๋าแม่จ๋าปู่ย่าแม่ย่าช่วยลูกนะให้ผ่านพอรอบแรกผ่านค่ะขาดอีกแต่เอกสารเปลี่ยนชื่อแฟนหนูอีกโอ้ท่านี้หนูคิดว่าไม่ได้แน่เลยทำไมมันยากทำไมอุปสรรคเยอะจังเนี่ยเนาะนั่นจ้าก็เลยปู่จ๋าแม่จ๋าปู่ย่าช่วยลูกให้ผ่านนะให้ผ่านสลุยเลยอย่างเงี้ยค่ะพอหาไปหามาหนูก็โทรบอกเขาบอกว่าเอกสารไม่พบค่าหาไม่ได้เขาบอกอ๋อถ้างั้นคุณมาเลยถ้างั้นอ่ะหนูก็ไปปุ๊บอาจารย์คิดดูสิเบอร์หนูอึ้งขนาดไหนเขาเซ็นเอกสารรอแล้วเพียงแต่รอให้หนูกับแฟนหนูเซ็นอะโอ้โหปฏิหาริย์นะท่านนี้บทจะง่ายก็ง่ายขึ้นมาเลยเนาะใช่ค่ะโอ้แล้วพอมานั่นปุ๊บเอกสารจบเงินจะได้เลยไหมน้องค่ะเลยบอกว่ายังไงก็ให้ได้แล้วก็ให้ได้เงินเย็นนี้เลยนะนะอาจารย์แม่คนที่จะจ่ายเงินนะเขาบอกว่าพี่ถ้าห้าโมงถ้าเงินไม่มาก็พรุ่งนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็โอ้ยปู่ช่วยลูกมาจนแบบเส้นสุดท้ายแล้วอ่ะต้องเอาให้ต่อเอาให้เสร็จห้าโมงอาจารย์โอนเงินมาให้เลย60,000ทีมงานเดี๋ยวถ้ามีภาพขึ้นนะที่เป็นรูปเงินแบบเป็นพัดน่ะรูปเงินเป็นพัดก็ได้เลยนะอันนั้นนะคุณดีใจอ่ะอาจารย์โอ้นะเราเอาขึ้นรูปเลยเป็นพัดคือวันนั้นเนี่ยไม่ได้นึกถึงใครแล้วนะนอกจากพ่อปู่แม่ย่าไม่นึกถึงใครเลยอ่ะนอกจากพ่อปู่เลยพ่อปู่แม่ย่าทุกขั้นตอนใช่แต่นี่แหละของคุณสาวนี่แหละจ้ะมีอยู่2รูปอะไรเงี้ยรูป2รูปเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรูปของคุณสาวที่ถ่ายมามีผ้านาคปกทับเงินอยู่เงินเป็นพัดอย่างนี้เลยนะคะคุณสาวต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณสาวมีบูชาอะไรของอาจารย์ไว้บ้างอ๋อถ้าเป็นถ้าจะเป็นปีที่แล้วนะคะค่ะมีอยู่นะคะค่ะที่ว่าสร้อยข้อมือนะคะจากหนังสือค่ะจ้า3เส้นค่ะ3เส้นแล้ววันนี้ก็คือหนูเป็นคนที่ว่าชอบหินชอบอะไรพวกนี้ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยซื้อมาบูชาแล้วช่วงที่บูชามาหนูก็ถูกหวย30,000กว่าเลยนะนั่นแน่นั่นแต่ก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นอ่ะก็ยังไม่ได้ดูรายการอาจารย์ได้เต็มที่ไงค่ะค่ะพอมาช่วงหลังๆนี่แบบโอ้ติดตามตลอดเลยแต่ว่าหนูไม่มีโอกาสไงคะค่ะแล้วอะไรที่โดนใจทำให้แต่จันจำได้นี่อะไรที่โดนใจทำให้แบบว่าอยู่ดีๆอะไรมาถามอาจารย์เรื่องบันไดพญานาคเรื่องอะไรว่าเสร็จหรือยังนู่นนี่ให้บอกหนูอย่างเงี้ยไหนลองเล่าตอนนั้นสิก็พอดีที่หนูเปิดดูรายการของอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะ
อาจารย์สร้างตั้งแต่กำแพงแก้วพญานาคจ้าด้วยตอนนี้หนูคิดโอ้อยากทำบุญกับอาจารย์จะทำยังไงแล้วตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้ตอบรับไลน์หนูไงพออาจารย์ตอบมามันเหมือนกับว่าหนูมีเหมือนหนูมีวาสนากับอาจารย์อะค่ะสาธุค่ะตอนนี้แหละเนี่ยแบบดีใจสุดๆเลยค่ะและที่สำคัญอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราจะมีบุญร่วมกันต่อไปได้มาเจอคือมีบุญแต่บุญเนี่ยมันไม่ใช่มีวันหมดมีวันหมดถ้าอยากจะเสริมดวงเสริมบุญกันต่อไปให้อาจารย์ช่วยให้ปู่ย่าช่วยเนี่ยถ้าอาจารย์มีทำบุญใหญ่มีอะไรเนี่ยร่วมบุญกันก็จะดีค่ะคุณสาวก็เลยตัดสินใจโอนเลยค่ะค่ะ 1,000 บาทด้วยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าด้วยเรื่องการงานการอะไรคุณสาวเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานออฟฟิศออฟเฟิร์สห้องแอร์อะไรนั่นหรอกนะคะก็ต้องบอกหาเช้ากินค่ำนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยควักเลยค่ะ1,000สำหรับคนหาเช้ากินค่ำนี่เยอะนะเยอะสิเยอะนะต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่น้อยนะคือเงินสำคัญแหละทุกบาททุกสตางค์แหละคือต้องบอกงี้เลยไม่ได้นั่งออฟฟิศไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นลูกจ้างที่แบบสบายรับงานประจำเงินเดือนดีอาบเหงื่อตาน้ำต้องบอกว่าอาชีพที่แบบนั่นแหละอาจารย์เราบอกได้เองไหมขอเราบอกหน่อยจริงๆอาจารย์ว่าภูมิใจนะว่ายอมควักเงินเนี่ยบางคนร่ำรวยจะตายเงินบาทนึงไม่กระเด็นออกจากกระเป๋าเลยอ่ะขอบอกร่วมบุญนี่นะหนูคิดว่าบุญอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าบุญเนี่ยติดตัวเราไปตลอดไงคะอย่างน้อยหนูคิดว่าเท่านี้เดี๋ยวหนูก็หาได้อีกถูกใช่บางคนนี่นะโอ้โหอยากนู่นนี่กระจานมากเป็นแฟนคลับบ้างเป็นอะไรบ้างอยากจะแบบเจอแล้วเนี้ยแต่อยากจะแบบสารกันต่อไปนี่แต่ทำบุญร่วมกันไม่เคยสักบาทแล้วมันจะได้ร่วมกันไหมเนี่ยไม่ได้หรอกคนหนึ่งทำบุญไปใกล้อีกคนหนึ่งทำไปอีกทางไม่เจอกันหรอกท่านผู้ชมชาตินี้นะบอกได้เลยวันนี้หนูก็วันศุกร์หนูก็ไปสั่งไอ้นี่มาอีกอะยูนาไคอะป่าที่เซเว่นนะคะพอดีได้รับวันนี้แล้วกำยามอาจารย์หอมมากเลยนะคะนี่ขอบคุณค่ะอันนี้สั่งทำพิเศษสั่งทำพิเศษกินเดียวนะคะกินเดียวในโลกเลยแต่หมูย่าช่วยลูกอีกนะอาจจะไปเช่าของอาจารย์อีกนะเนี่ยเล็งๆมาแล้วล่ะดีดีค่ะอ่ะคุณสาวหนึ่งข้อเลยค่ะงั้นเอาโชคลาภก็แล้วกันค่ะจ้าตั้งสมาธิเลยดูเรื่องของโชคลาภหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมนะคะที่ดูอยู่และอยากเจอกับอาจารย์มีออกบูธนะคะวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม11โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะคิวสุดท้ายก็รับอยู่ที่บ่าย3โมงครึ่งเนาะที่โครงการ B Avenue ค่ะโชคลาภงวดนี้อันนี้ไปทำบุญนะทำบุญแก้เคล็ดนะคะเติมค่าไฟนะคะน้ำมันตะเกียงนะบริจาคค่าไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงก่อนแล้วค่อยซื้อนะคะค่อยซื้อ เป็นเคล็ดเลยนะแล้วจะเตรียมก่อนจ้ะก่อนแล้วค่อยซื้ออันนี้ถึงจะมีโอกาสแต่ไม่ได้เยอะนะไม่ต้องเยอะนะคะระวังเฉียดด้วยอุ้ยในเนี้ยมันขึ้น แต่ว่ามันยังแก้ได้คือตรงที่ว่าเราไปทำบุญนะคะก็จะโอเคจากเฉียดก็จะตรงขึ้นมาอุ้ยผลลุกเลย คุณสาวเดี๋ยวก่อนวางสายอยากจะบอกกับท่านผู้ชมที่แบบเหมือนเราแบบว่าทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือเราใช้ใจศรัทธาจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ได้โชคได้ลาภมีอยากจะบอกคนทางบ้านว่าไงบ้างคะอ๋อก็อยากจะบอกว่าการทำบุญนะคะมันไม่สูญเสียอะไรแต่บางครั้งที่เราคิดว่าเราซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเราซื้อได้เสียเงินราคาเป็นพันสองพันหรือเป็นหมื่นอะไรเงี้ยคุณยังซื้อได้แต่ใกล้แค่ที่เราทำบุญแค่5บาท10บาทหรือว่าสัก500สักพันนึงอ่ะไอ้ตัวเนี้ยถึงแม้ว่าเราทำไปแล้วมันไม่ได้สูญไปไหนไงคะมันจะติดตัวเราไปตลอดถ้าอย่างคุณซื้อข้าวซื้อของมาบางครั้งมันสูญเสียหายก็หายหมดเลยใช่ถูกต้องอยากจะให้ช่วยแบบนี้ก็
ดีเหมือนกันนะคะอืมใช่เพราะว่าใครมีเครื่องรางอาจารย์หนูบอกไม่ถูกเลยเครื่องรางหออาจารย์ยังไงอาจารย์ก็ต้องเน้นทำบุญอยู่ดีก็ดูอย่างอาจารย์เป็นต้นอาจารย์ก็เป็นเจ้าตำรับแล้วต้องถามว่าปีๆนึงทำบุญเป็นล้านนะท่านผู้ชมนะต้องบอกนี้เลยนะเพราะไม่งั้นก็คือเราอยู่ด้วยได้ด้วยบุญน่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดบุญเก่าหมดมานั่งกินแต่บุญเก่าของเก่านะคะใหม่ไม่เติมชีวิตวันนี้อาจจะดีแล้ววันข้างหน้าล่ะเออบอกว่าไม่แน่บางคนคือชีวิตตอนนี้ก็ดีแล้วนี่อาจจะเป็นบุญเก่าแน่นอนซึ่งอีกนิดนึงหมดละซึ่งเราก็ไม่ทราบก็อาจเป็นไปได้เนาะนะคะขอโชคดีนะคะคุณสาวจ้าสวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างของคุณสาวนะคือบางครั้งเองจะทำบุญยังไงเนี่ยเหมือนที่คุณสาวบอกเราจ่ายอย่างอื่นได้เยอะนะคะแต่เรื่องทำบุญหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ยอมไงขี้เหนียวไม่ยอมแต่ขอนะแต่อยากได้อยากพึ่งแต่เราก็ไม่เคยได้ทำบุญสักทีนะคะเดี๋ยวรับอีกหนึ่งสายค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะจ้าค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณปราณีอ้าวแหมมีได้ยินจะรอเข้าประสบการณ์มาตั้ง2สัปดาห์แล้วใช่ไหมเนี่ยจ้าเออนะได้ยินจ้าไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้รับไอ้ฉะนั้นจากอาจารย์รับพลังนี่อาจารย์โชคลาภถูกโต๊ดจ้ะอืมเออถูกโต๊ดจ้ะโต๊ด3ตัวแต่ก็ไม่ได้มากจ้ะแบบไม่ได้ตั้งใจซื้อเออแล้วเวลาอาจารย์ให้พลังโชคลาภหน้าจอนะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องให้นะจะท้ายรายการใครเปลี่ยนไปก่อนนี่อดเลยนะเอออาจารย์ทำไมอาจารย์ให้แล้วเราถึงตั้งใจมารับล่ะคะคุณปราณีของใครก็รับหมดเลยอ่ะทุกอาทิตย์น่ะโอ้สุดยอดของป้าเพ็ญศรีของป้าเพ็ญศรีก็รับแต่โอ้โหปวดปวดมากเออเล่ามาอยากฟังแหละฟังเออของป้าเพ็ญศรีก็จริงอย่างอาจารย์พูดมากเลยปวดว่าเข่ากับปวดแค่เอวอะเออแต่ก็บอกว่าห้ามรับแต่ก็จะขอรับใช่ไหมแต่อาจารย์บอกใช่ไหมหน้าจอว่าห้ามรับของคุณป้าปวดหัวเข่าด้วยอะปวดว่าเข่าก็อยากหายอย่างป้าเพ็ญศรีจ้ะก็ลองดูแบบต้องเออคือเราปวดอยู่แล้วเผื่อว่าแรงๆเราก็จะได้อยู่บ้างใช่แต่ต้องทานไอตัวของอาจารย์ควบคู่ไปด้วยมันจะได้ปรับค่ะถ้ารับแรงอย่างเดียวไม่ไหวก็ไม่ได้รับของตัวเองสักทีก็รับของคนอื่นเรื่อยนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ้าเรามีของเราทานเนี่ยควรทานด้วยเพราะว่ารับอย่างเดียวมันแรงนะคะมันแรงต้องบอกอย่างนี้เลยแต่นี่ได้ชักลาบแรงก็รับอาจารย์มันทนปวดเอาเออแล้วดีขึ้นไหมแล้วดีขึ้นไหมเป็นยังไงมันก็ดีขึ้นแต่เมื่อวานไปแบกไม้เกือบ2ยกอะยกไม้ในน้ำมันหนักอะทีนี้มันกลับมาปวดอีกจ้ะนี่ยังมีแรงยกไม้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเนี่ยดีเลยดีเลยเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีให้เรื่องโชคลาภพลังอีกนะอย่าลืมแตะอีกนะติดตามอาจารย์ทุกอาทิตย์เลยเออดีดีเลยจ้าดีเลยทำไมถึงดูอ่ะคะทำไมต้องตามถึงดูทุกอาทิตย์เนี้ยก็ไม่รู้เป็นไงอยากดูทุกอาทิตย์แต่จ้ะน่ารักแฟนจะว่ายังไงโง่งมงายอะไรก็ดูจะดูทำไมอ่ะเออนั่นทำไมล่ะแล้วพอเราถูกอะไรอย่างเงี้ยเราได้โชคได้ลาบอะไรอย่างเงี้ยจากที่เขาบอกว่าเธองมงายเขาว่าไงบ้างอ่ะก็เขาก็บอกว่ารู้อะไรงมงายไม่เคยเรื่องอะไรแบบเนี้ยแล้วเราบอกไหมว่าเราจะดูแล้วเราบอกไหมว่าเราแบบเราถูกเงี้ยไปบอกไหมหรือเก็บเงียบไปบอกไหมหรือเก็บเงียบเกินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวเลยไม่พูดเขาฟังอยู่ไม่บอกที่แรกกับว่าปีใหม่มาที่แรกถูก2ตัวทีนี้ไม่ได้รับพลังโชคลาภจ้ะเลยมารับพลังเมื่อมีนาเนี่ยเมื่อต้นเดือนเมษาแล้วก็ถูกโต๊ด3ตัวแต่ซื้อน้อยอ่ะดีแล้วดีแล้วแต่ซื้อหลายบาทแต่ถูกน้อยดีแล้วดีแล้วจ้ะหนึ่งข้อจ้าดูรวมๆจ้ะตั้งสมาธิดูรวมๆดูรวมๆสามีดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนาะเกรงนิดนึงดูรวมๆเขาบอกว่าโอเคอ่ะโดยรวมดีนะคะก็ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรแต่ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนึงระบบหัวใจความดัน
ความดันเป็นจ้ะเป็นนะตรงเลยตรงเป๊ะเลยหัวใจความดันนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอืมชนนั่นเขียวนี่ทะลอกอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยล้มก็จะล้มมันแบบว่าพอหน้าแล้วล้มบ่อยจ้ะโอ้โหอีกข้อหนึ่งก็เป๊ะเลยเป๊ะเลยนะแล้วก็ช่วงนี้ทำอะไรก็ทำซ้ำหน่อยอย่าลำคาญก็แล้วกันทำอะไรอาจจะสมมติฝากใครซื้อของก็พูดซ้ำนะคะกว่าจะรู้เรื่องหรือติดต่ออะไรใครก็ซ้ำจะบอกลูกบอกหลานอะไรก็พูดซ้ำซ่านะคะหน่อยหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาขึ้นอย่างนี้แต่เขาให้ระวังมากที่สุดคือเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนวางสายอยากจะบอกแฟนคลับของอาจารย์เนี่ยหรือหน้าจอว่าไงบ้างเรื่องรับพลังเนี่ยหน้าจอเนี่ยได้จริงไหมเป็นยังไงได้โชคได้ลาบเนี่ยมันก็จริงอ่ะก็ไม่ขนาดรับของคนอื่นมันก็ยังรู้สึกด้านนั้นน่ะฝ่ามือที่เราไปแตะหน้าจอมันจะดูจืดแล้วก็ร้อนขนาดรับของคนอื่นนะการส่งพลังถึงจริงนะคะแล้วเรามีศรัทธาด้วยอ่ะขอโชคดีนะคะจะมีโชคมั้ยจะมีโชคมีลาบมั้ยนะยังจ้ะน้อยน้อยนะอย่าทุ่มเยอะนะจ้าแต่อวยพรให้โชคดีนะเดี๋ยวรับพลังหน้าจอไงเผื่อได้เผื่อได้นะเดี๋ยวรับพลังโชคลาภหน้าจอท้ายรายการนะจ้าสวัสดีค่ะนะคะนี่ก็คือนอกจากจะเชื่อมั่นศรัทธาในตัวอาจารย์แล้วฉันยังมั่นใจรับพลังอย่างนี้ได้โชคลาภถูกหวยตึง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 ถูกหรือถ้าเป็นเรื่องสุขภาพฉันก็รู้สึกหมดคุณป้าเพ็ญศรีฉันก็รับปวดขาเลยค่ะถามว่าเตือนไหมบอกอย่ารับนะเตือนแล้วรู้แล้วแต่ปวดอยากจะดีขึ้นเหมือนคุณป้าเพ็ญศรีนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนอกจากรับพลังแล้วยังต้องแบบเสริมๆหลายๆอย่างร่วมกันด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงช่วยขึ้นID line นิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็จะได้แอดเข้ามานะคะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยแล้วก็ดูไทม์ไลน์อะไรกันได้ด้วยนะคะแอดไลน์ไว้ก่อนนะจ๊ะมาอีกหนึ่งสายคุณรัฐการจ้าสวัสดีค่ะ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 คุณรัฐการสวัสดีค่ะจ้าขออภัยด้วยนะอาทิตย์ที่แล้วสายเต็มยาวเต็มไม่ทันอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะที่อาทิตย์นี้ให้เข้าสายหนูอยากเข้าอาทิตย์นี้อะค่ะเชิญเล่าประสบการณ์ค่ะก็ได้ปรึกษาอาจารย์นะคะแล้วก็บูชานาคบาตรรุ่นจิ๋วเหล็กไหลอะค่ะเดี๋ยวปรึกษาอะไรก่อนอย่าเพิ่งพูดเราว่าปีนี้ปีชงนิดหน่อยอะค่ะปีกูลปีชงเออแล้วก็ตอนนี้การเงินการงานก็ไม่ค่อยดีอะค่ะนั่นสิอาจารย์แล้วก่อนหน้านั้นมีอะไรของอาจารย์ไหมคะก่อนหน้าที่จะปรึกษาเนี่ยมีอะไรไหมไปหาซื้อกับไอ้เนี่ยค่ะกับข้อมือกับไรข้อมือที่เซเว่นอะค่ะอยู่นะคะมีอยู่แล้วเส้นหนึ่งใช่ค่ะมีเส้นหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ดีแล้วที่มาปรึกษาโดยตรงปีชงเล็กน้อยแล้วก็ไม่ดีฝืดทุกอย่างอาจารย์ก็แนะนำให้บูชาเป็นนาคบัตรดำมาเดี๋ยวกล้องซูมนะจ๊ะนาคบัตรดำอันนี้มีนาคบัตรดำนะคะแล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นก็ได้โชคลาภค่ะพอดีตามอาจารย์ที่อาจารย์ไปทำบุญที่พญานาคอะค่ะวัดเขาจระเข้จ้าถวายบันไดวันที่29ก็เลยซื้อ2992ที่ตรงกับวันเกิดลูกชายด้วยก็เลยซื้อ200โอ้โห200เฮ้ยนี่เอานะคิดเลขเร็วตลอดแหละรายการเนี้ยคิดละคิดละ200ได้เท่าไหร่อ่ะชี้ทางรวยหมอชี้ทางรวย200ได้เท่าไหร่เนาะอย่างเงี้ยเลขขึ้นเลยอ่ะโอ้โหเหรออืมเยอะอาชีพเก่าเปล่าเปล่าแล้วไม่พูดนะโอ้ดีสุดยอดนี่จริงๆจะบอกปีชงเล็กน้อยนะแต่ได้โชคลาภอ่ะใช่นะสุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นนาคบาทเน้นหนึ่งนะนาคบาทนะคะท่านผู้ชมตอนนี้รุ่น 3,100 รุ่นจิ๋วหมดนานแล้วเนี่ยเพราะคุณรัฐการเนี่ยแหละเอาไป ไม่มายังไม่เสด็จมาจะมีรุ่น 5,000 รุ่นปกตินะคะรุ่นที่คุณอ้อมหายใช่ไหม หรือคุณอ้อมหายเศร้าแล้วนะเศร้าเดี๋ยวกล้องซูมนิดนึงให้ดูก่อนนะแบบนี้จ้ะไซส์นี้เลยค่ะหรือไซส์นี้เลยเอาไซส์ปกติไปเถอะช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดมากถูกต้องฝืดจนหนังถลอกถึงกระดูกโอ้ยนะคะแสบเลยนะคะก็เป็นอย่างนี้นะเยี่ยมมากเลยแล้วก็ตั้งขันห้าอะไรเรียบร้อยนะคะ
ตั้งขันห้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็พอโดนหวยแล้วก็เลยบูชากระเป๋าไป1,900กับอาจารย์มาอ่ะยังมีอยู่จ้ะท่านผู้ชมนะแล้วดีนะห้ามให้ใครจับเกิดมีใครมาจับนู่นนั่นนี่จับโดนอยู่นะใครเราก็เอาออยล้างเอาอะไรเช็ดนะคะจะมีน้ำมันอะไรเอาไปล้างเช็ดเพิ่มพลังอ๋อค่ะบอกหมดเลยค่ะว่าห้ามจับห้ามมีรายนึงเคสนึงปรึกษาอาจารย์ก่อนเข้ารายการเนี้ยหนูยังไม่ได้รับเพลงพี่สาวหนูรับจับปุ๊บเป็นไงเงินเข้าหนูนะคะเข้าเยอะมากเลยในกระเป๋านี้แล้วเป็นไงคะออกเลยออกค่ะมาปุ๊บไปปั๊บเออแหมมาให้ดีใจแล้วเศร้าเลยก็เลยบอกเอาล้างออยเพิ่มพลังไปนะคะตัวนี้อ่ะ1ข้อจากคุณรัฐการอยากสอบถามว่าวันนี้จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆมั้งไหมคะพอดีเป็นหนี้เยอะอยู่อะค่ะนะคะตั้งสมาธินึกเลยนะโชคลาภก้อนใหญ่แค่ไหนยังไงนะเผื่อว่าจะได้แบบใช้หนี้อะไรอย่างนี้เนาะลองดูนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมเพิ่มเติมสอบถามที่ call center ได้นะคะ0886055561 0897420983นะคะมีแต่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ซื้อเพศตรงข้ามนะคะเพศตรงข้ามนะคะจ้ะเพศตรงซื้อกับเพศตรงข้ามแต่ถ้ามีแฟนก็ให้แฟนซื้อจะต้องโฉลกกว่าเยอะถ้าไม่มีแฟนเป็นโสดนะคะก็ประกาศออกรายการได้นะคะ นะคะก็ถ้าเป็นโสดก็ซื้อเองซื้อกับเพศชายนะคะค่ะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ซื้อหน้าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่ต้องซื้อเยอะนะคะลองดูเดี๋ยวอาจารย์อาจจะโพสต์เกี่ยวกับเลขบุญอะไรที่อาจารย์ออกจากวัดวิปัสสนากรรมฐานมาเดี๋ยวจะมีก็ลองดูไปนะคะโอ้โหถือว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้ได้โชคจากงานบุญเลยจริงอะก่อนจะวางสายอยากให้บอกแฟนคลับท่านผู้ชมหน่อยฝากหน่อยนะว่ายังไงบ้างนะเกี่ยวกับการบูชาของอาจารย์เป็นยังไงบ้างได้ผลยังไงค่ะก็ตั้งแต่บูชามาก็รู้สึกดีอะค่ะแล้วก็เหมือนชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะค่ะก็ภาวนาขอให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนี่ขนาดปีชงนะอย่าเหลิงนะนี่ไม่ได้ว่าคุณรัฐการนะว่าแบบบอกเตือนท่านผู้ชมท่านอื่นบอกปีชงหนูอยากถูกหวยบอกคุณเอาชีวิตให้รอดก่อนดีไหมถูกถูกเดี๋ยวเห็นคุณรัฐการเนี่ยโอ้โหปีชงยังถูกหวยหนูก็เอาบ้างเออไม่เหมือนกันนะชงยิ่งใครชงมากชงน้อยยังไงเรามาระวังตัวเองเนาะนั่นสิดูแลชีวิตด้วยขอให้เฮงๆนะคะโชคนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะปรึกษากันได้บางคนชงไม่ชงยังไงเนี่ยก็ถามกันได้ทุกอย่างแหละอาจารย์แนะนำอะไรไปเนี่ยขอให้เชื่อเนี่ยอย่างคนนี้เป็นต้นเชื่อไหมขอดูน้ำเต้าหน่อยที่หน้าอกแล้วเดี๋ยวจะให้อันนี้น้ำเต้ารุ่นเท่าไหร่คะ4,000ให้ดูก่อนรุ่น 4,000 นะดูขนาดนะคะเดี๋ยวเราจะมีรุ่นใหญ่กว่านี้และใหญ่กว่านี้ อยู่ตรงหน้าพิธีกรแล้วเหรอใหญ่ขึ้นอีกกี่ระดับ2สองเท่าและ3เท่าโอ้โหดูนะคะที่พิธีกรนี่อุ้ยสวยมากนะคะมีมองงี้อ่ะสีเขียวมรกตและสีม่วงรุ่นบนข้างบนนะคะจับเงินแท้จี้น้ำเต้าดูดซับเรียกซับต่างๆดู VTR ไปแล้วนะคะเน้นเลยนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของดูดซับเร่งซับนะคะแล้วก็มีสีม่วงสุขภาพด้วยแล้วก็สีเขียวมรกตใช่ดูแล้วเดี๋ยวจริงๆเหมือนอาจจะดูเป็นเหมือนสีดำเนาะแต่จริงๆคือเขียวมรกตแล้วก็ม่วงนะคะแบบนี้อันนี้ด้านบนนะคะด้านบนจะ3เท่าของคุณอ๊อฟนะคะก็จะมีจำนวนจำกัดอยู่นะคะหมดไปแล้วรุ่นหนึ่งแหละไม่ได้เอามาออกนะคะส่วนด้านล่างอันนี้ใหญ่กว่า2เท่าค่ะเดี๋ยวเห็นเป็นสีน้ำเงินจริงๆเราเห็นเป็นสีเงินเขียวกับม่วงนะคะเดี๋ยวส่องไฟเห็นม่วงจับที่เงินอันนี้บูชาอยู่ที่ 6,100 น่าจะมีอยู่2องค์ค่ะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ข้างบนจะมีจำนวนอยู่ที่ 8,100 แล้วก็ 6,100 ใช่ค่ะรวมค่าส่งแล้วนะคะแถมฟรีสร้อยสแตนเลสอย่างดีไปเลยถูกต้องนี่เลยนะคะบางคนบอกว่าวิเริ่มเยอะละเอ๊จะเป็นน้ำเต่าจะเป็นจักรนาฬิกาจะเป็นหน้ากระบาดจะบูชาอะไรดีหรือจะเป็นแหวนอะไรต่างๆตรงนี้แหละตอนแรกเลยต้องอยู่ที่เราก่อนใช่เนาะว่าเราอยากจะบูชาอะไรอยากจะเน้นในเรื่องไหนหรือบางคนบอกว่าเอ๊ไม่แน่ใจก็ปรึกษาเนี่ยแหละเหมือนที่บอกว่าถามอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์แนะนำถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้เดี๋ยวแนะนำก่อนเปลี่ยนช่วงอยากให้ดูนี้ก่อนวันนี้มีของใหม่มาท่านผู้ชมนะคะจะเน้นเรื่องน้ำเต้าและแหวนถูกต้องเออแล้วแหวนเลยเราอยากให้ดูตรงๆอ่ะนะเออเดี๋ยวนะด้านไหนนะเดี๋ยวหล่นค่ะเดี๋ยวหล่นหล่นแล้วค่ะใช่ค่ะนี่เลยนะคะด้านบนนะคะน้ำเต้าดูดซับเพชรนาคาเป็นแหวนนะมีทั้งสีเขียวนะเขียวมรกตสีแดงฟ้าน้ำเงินและม่วง
นะคะมีแล้วนะสีบางคนถามหนูอยากได้สีเขียวมรกตหนูอยากได้สีฟ้าฟ้ามี2วงนะคะนะคะแล้วน้ำเงินน้ำเงินก็มีจากฝั่งลาวนะคะบูชาอยู่แล้วด้วยนะคะแบบนี้นะให้ดูชัดๆเลยท่านผู้ชมถ่ายภาพเลยไว้เลยเดี๋ยวขอเบอร์ลงนิดนึงนะคะแล้วก็มีแหวนนะคะแหวนพญานาคกินหางนะคะถ้ารุ่นพญานาคกินหางนี่จะอยู่ที่วงละ 5,000 ค่ะนะคะบวกค่าส่ง100 5,100 แล้วถ้าเป็นหน้าแบบหน้าขบาดคือมี2เสียนนะคะไม่ได้เอามาเดี๋ยวมีรูปนะคะถ้าแบบนี้ในฐานนี้เสียนเดียวจะอยู่ที่ 5,000 ค่ะนะคะถ้าแบบว่า2เสียนกินหางกันนะคะก็จะอยู่ที่ 4,000 ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามีรูปส่วนน้ำเต้าด้านบน 6,000 นะคะดูดซับเป็นเรือนเงินแท้อ่ะให้ดูนี่ก็แล้วกันกำไรหน้าขบาดแบบนี้แหวนก็เป็นแบบเนี้ยค่ะนะคะนี่เลยให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมแหวนกำไรสวยมากแบบนี้นะคะกำไรแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะเป็นหน้าขบาดทั้งวงนะเพชรนาคาอย่างนี้เลยนะเป็นสมบัติพญานาคนะแบบนี้เลยเป็นถ้าเป็นแหวนจะอยู่ที่ 4,000 นะคะแบบนี้เลยแต่ถ้าแหวนที่จันใส่แบบนี้เสียนอย่างนี้ 5,000 ค่ะนะคะแบบนี้เลยนี่เลยนะคะอาจารย์จะให้พลังไหมโชคลาภไหมโชคลาภไปเลยเหรอไว้ท้ายรายการท้ายรายการเลยนะท้ายเลยใครหลับก่อนก็ ไม่ต้องได้กันถูกต้องอ่ะดูก็ดูให้จบแล้วสิ่งดีๆจะอยู่ที่สุดท้ายนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องของทุกอย่างเลยที่จะเช่าบูชาไปจะเป็นยังไงอะไรยังไงปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ทั้ง2หมายเลขเลยนะคะโทรได้ตลอดทั้งรายการจบรายการโทรได้แต่ที่เราบอกว่าไม่อยากให้โทรตอนจบรายการเพราะเดี๋ยวสายมันจะอัดแน่นกันนะคะก็อาจจะเดี๋ยวไม่ได้โทรไม่ได้คุยกันบ้างจะพลาดโอกาสกันไปนะคะทั้ง2หมายเลขอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยนะช่วงแรกพูดคุยในเรื่องของชี้ทางรวยในเรื่องของโชคลาภไปแล้วนะคะช่วงนี้ต่อไปนี้ใครที่รักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมาถึงแล้วสายประสบการณ์ต่างๆมีและที่สำคัญอาหารเสริมวันนี้มาเปิดตัวอีก1ตัวนะดีมากๆโปรโมชั่นแรงสุดๆนะคะติดตามกันต่อค่ะปาฏิหาริย์อัญมณีบำบัดสุขภาพค่ะ